ขณะนี้เวลา11:45นะครับบอกไว้เลยครับผมยังไม่ได้กินข่าวเศร้านะครับสำหรับใครนะครับที่อยากปลูกเมลอนหรือปลูกพืชอื่นๆอยากปลูกเป็นอาชีพหรืออยากเป็นอาชีพเสริมหรือปลูกเพื่อความสุขหรือปลูกเพื่ออะไรก็แล้วแต่ที่ท่านอยากปลูกด้วยความชอบด้วยความอะไรก็ตามสบายของท่านนะครับวันนี้ผมจะมาแชร์นะครับว่าผมปลูกเมลอนได้ยังไงเพราะผมแทบไม่มีเวลาเลยก่อนอื่นตอนเช้าที่ตื่นขึ้นมาผมทำอะไรบ้างนะฮะ 1. ต้องหากับข้าวนะครับเพื่อเตรียมไว้ให้ลูกนะกินตอนเช้าก่อนไปโรงเรียนผมก็จะแวะมาที่สวนเมลอนรดน้ำหนึ่งครั้งนะฮะหรือว่าทำกิจวัตรตรวจแป้งแล้วแต่นะฮะก็คือเข้ามาสวนเมลอนแล้วกลับไปส่งลูกตอน 7:50 นะฮะเพื่อให้ถึงโรงเรียนก่อน 8:00 นะครับหลังจากนั้นผมก็จะเลยไปตลาดเพื่อซื้อของมาประกอบอาชีพหลักของผมนะแฟนก็คือขายส้มตำไปซื้อบักกอไปซื้อแป้งไปซื้อเนยนะฮะไปซื้อนมนะซื้อกล้วยหอมซื้ออะไรก็แล้วแต่ที่จะขาย2ร้านนะฮะหมายถึงร้านส้มตำและร้านโรตีนะครับหลังจากนั้นผมทำอะไรต่อนะฮะผมก็จะกลับมาจากตรงนั้นราวๆสัก9:00นะฮะซื้อของเสร็จ9:00เหลือ9:00กว่าๆด้วยซ้ำนะฮะแล้วก็กลับมาที่สวนนะฮะวันนี้ผมก็ทำการสุดยอดนะฮะก็คือถึงยอดแล้วก็ตัดยอดแล้วก็มัดนะฮะเพื่อล็อกนะฮะไม่ให้เขาหล่นลงมาแล้วก็ทำการแขวนลูกอย่างที่ท่านเห็นนะฮะจนมาถึง10:00นะฮะข้าวเช้ายังไม่ได้กินนะฮะแต่ก็กินกาแฟแวะกินกาแฟตอนที่ไปตลาด1แก้วนะครับก็เป็นกิจวัตรประจำวันอย่างนี้นะฮะหลังจากนี้ผมจะทำอะไรต่อนะผมแขวนลูกเนี่ยได้1แถวเหลืออีก3แถวผมจะกลับมาสอนแต่จังหวะนี้นะฮะก็คงจะไปถึงตอนเที่ยงแหละเพราะอัดคลิปนะฮะก็ถึงเที่ยงเนี่ยผมก็จะนวดแป้งนะฮะเตรียมแป้งอาบน้ำก่อนเลยต้องสะอาดนะครับการทำโรตีของผมนะฮะลูกค้าผมจะเชื่อใจนะครับแล้วรู้ดีนะครับผมจะไม่ทำให้สกปรกไม่หักหลังลูกค้านะฮะเพราะลูกค้าคือคนที่สนับสนุนผมนะฮะนั่นคืออาชีพหลักของผมผมก็จะนวดแป้งประมาณ1 ชั่วโมงนะฮะแล้วก็พักแป้งอีกนะฮะก็จะเสร็จประมาณ14:00ผมก็จะแวบมาตรงนี้เพื่อหาเวลาแวบมาอีกเพื่อทำงานให้เสร็จให้จบอีก3 แถวนะฮะงานที่เหลือ3แถวก็คือให้สุดยอดก็คือพันยอดล็อกไว้นะฮะแล้วก็แขวนลูกให้จบในวันนี้นะครับเป้าหมายของผมผมจะทำอย่างนั้นให้จบถ้าไม่จบต้องจบเท่านั้นไม่มีเหตุผลอื่นนะฮะแล้วหลังจากที่ผมทำเสร็จเนี่ยก็กะเวลาโดยเป้าหมายนะฮะมีการคำนวณเวลาคร่าวๆในสมองนะฮะก็จะเสร็จประมาณ14:00เพื่อไปอาบน้ำอีกรอบรอขายโรตีนะฮะแล้วก็จัดของหน้าร้านอีกนิดนึง14:30ถึง16:00ผมต้องเปิดร้านโรตีนะครับแล้วผมก็จะเปิดไปเรื่อยๆจนถึง2:00ถึง14:30นะฮะก็จะทำงานนะฮะในระหว่างที่ช่วงที่ไม่มีลูกค้าผมก็จะเอาคลิปที่ผมอัดเนี่ยมาตัดต่อในคอมพิวเตอร์นะฮะหรือว่าจะมาแก้ไขเล็กน้อยนะฮะเพื่อให้มันงานเรียวแล้วก็ตัดส่วนที่ไม่ต้องการออกแค่นั้นนะฮะมันก็จะเป็นคลิปที่ยาวหน่อยนะฮะแต่ถ้าใครที่สังเกตแล้วก็ค่อยๆนะฮะซึมซับไปเนี่ยคุณจะปลูกเมลอนได้นะฮะไม่ใช่ว่าต้องการให้ดูคลิปผมยาวนะแต่มันคือกระบวนการค่อยๆซึมซับนะฮะไม่มีอะไรที่จะเรียนรู้ได้รวดเร็วนะฮะถ้าท่านอยากปลูกเมลอนได้อย่างรวดเร็วท่านพิมพ์ไปเลยครับสูตรปุ๋ยการปลูกเมลอนเขาก็จะบอกมาแค่นิดเดียวก็คือเตรียมดินยังไงปุ๋ยยังไงให้น้ำยังไงช่วงไว้ลูกไว้ยังไงนะครับแล้วก็ให้ปุ๋ยจุลธาตุยังไงนะฮะแล้วก็ดูลักษณะการเก็บเกี่ยวยังไงนะครับมันก็จะเป็นภาพแบบนั้นมันก็มีแค่นั้นเองนะฮะใช่ไหมคะแต่ทุกคนทำแล้วอ่านแล้วมาปลูกเองไม่ได้เพราะอะไรการเรียนรู้มันไม่ได้เรียนรู้แค่1วัน1เดือนนะฮะการเรียนรู้มันจะเพิ่มพูนประสบการณ์ไปเรื่อยๆนะฮะจากตัวเราที่เราเห็นนะฮะที่ผมสอนมันก็จะเป็นการให้กำลังใจคนที่อยากปลูกประมาณนั้นนั่นแหละครับผมที่มาพูดเรื่องนี้ก็คืออยากให้รู้ว่าคนที่อ้างว่าไม่มีเวลานะฮะแล้วอยากปลูกนะฮะ 1. คุณไม่มีเวลาจริงๆคุณทำยังไงคุณก็รับชมหาความรู้ช่องผมช่องพี่ๆต่างๆนะฮะครูบาอาจารย์ต่างๆท่านก็สะสมความรู้ไม่มีจังหวะไหนที่ไม่เรียนรู้นะฮะหรือว่าไม่มีอะไรที่ต้องคืบหน้าไปเรื่อยๆเข้าใจนะครับเนาะต้องคืบหน้าไปเรื่อยๆนะฮะหลังจากนี้ผมจะกลับไปนวดแป้งแล้วผมจะกลับมาสอนวิธีการแขวนลูกให้สม่ำเสมอแลดูอย่างมืออาชีพนะครับวันนี้นะครับจะเป็นคลิปสอนการแขวนผลเมลอนนะฮะ
ผมจะมีวิธีการทำอย่างไรนะฮะแล้วก็ให้เขามีการห้อยผลที่ใกล้เคียงกันประมาณนี้ก็คือถ้าลูกเขาใหญ่นะฮะเขาจะตึงเชือกได้มากกว่านี้นะฮะมันก็จะเป็นภาพที่ออกมาสวยและดูเป็นมืออาชีพมากครับรับชมได้เลยครับว่าผมทำมันได้ยังไงผมปอนฟาร์มิ่งไทยแลนด์ลูกสวยๆก็เยอะด้วยครับเด้อคุณอ่ะอย่างนี้แหละครับต้นสมบูรณ์นะครับอัตราการผสมติดก็ง่ายดายนะครับมันก็จะมีตัวเลือกให้เราเลือกครับส่วนตรงที่เลือกไว้ก็ต้องเป็นลูกที่สวยแน่นอนประมาณนี้ฟิวอารมณ์ครับก็คือต้นใบต้องสมบูรณ์นะครับถึงจะผสมติดง่ายนะครับถึงจะเป็นตัวเลือกให้เราเลือกนะฮะส่วนตัวไหนที่ผสมไม่ติดก็ผสมเข้าบนนะครับตามขั้นตอนที่เคยแนะนําไปครับโอเคครับหลังจากที่ไปทําภารกิจงานประจํานะฮะก็คือการนวดแป้งทําโรตีนะฮะผมก็กลับมาตรงนี้ก็อยู่ราวๆเกือบบ่ายโมงแล้วนะครับก็จะเป็นการสอนวิธีการทําปุ๋ยนะครับสูตรต่อมาหลังจากที่ผมคัดลูกคัดอย่างเรียบร้อยแล้วเนี่ยตัดออกนะฮะเหลือแต่ลูกที่ต้องการนะครับผมก็สิมาเปลี่ยนสูตรปุ๋ยนะครับแล้วก็จะมาบอกว่าผมทำยังไงฮะขั้นแรกเลยครับ1500นะครับตัวนี้ที่ผมต้องการจริงๆก็คือแคลเซียมนั่นเองนะฮะแต่มี15ก็คือไนโตรเจนบ้างก็ดีแล้วครับดีเหมือนกันผมจะใส่ไป1กรัม2กรัมก็คือสูตรปุ๋ยก็จะเพิ่มมากขึ้นนะครับเด้อแสงบ่มีหน้าดำแล้วเนี่ยนี่อ่ะค่อยรอจักหน่อยก็ส่วนปุ๋ยต่อมาที่เปลี่ยนแล้วก็เพิ่งมาเห็นเลยก็คือสูตร15-5-25นะครับก็คือจะเน้นตัวไท่เน้นตัวไท่เน้นตัวไท่เนี่ยคือเน้นตัวเคโพแทสเซียมนั่นเองนะครับพุงกะกะกะเอานะครับ1 2 3 4 5นะครับก็จะพอแค่นี้นะครับก็คือจะใช้แค่นี้แล้ววิธีการดูว่าปุ๋ยเกินหรือปุ๋ยไม่พอไหมนะครับแล้วก็มาสังเกตที่ต้นแหละว่ามันผิดปกติไปจากเก้าบ่นะครับถ้ารู้สึกว่าความรู้สึกนะครับว่ามันเกินเอ้าหน่าดำอีกแล้วว่ามันเกินยังเสียครับเขากะลดลงนะฮะแต่ตอนนี้ผมใช้เพราะว่าต้นมันใหญ่แล้วครับผมก็ใช้แล้วๆ6กรัมกรัมแบบโมเมนต์กรัมจนโลดนะกรัมพอดีนะฮะแล้วก็ปุ๋ย1500นะครับแล้วก็บวกมันมีบวกในตัวอยู่แล้วก็คือแคลเซียมนะครับส่วนตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นธาตุอาหารหลักเอ้ยขออภัยครับธาตุอาหารรองและเสริมนะครับก็จะมีแมกนีเซียมเป็นหลักตัวนี้ก็จะทำให้ใบเขียวด้วยนะฮะก็จะพ่นทุก 3-5 วันนะครับในช่วงนี้แต่ผมอาจจะบอกในสิ่งที่ดีนะครับผมอาจจะพ่น 5-7 วันในซ้ำนะครับแต่ผมมีเวลาผมก็พยายามพ่นเนี่ยตอนเช้านะให้ได้ 3-5 วันนะครับจำเป็นมากแล้วผมก็ทำคือเก่าครับคนเดินแล้วพี่น้องแล้วก็เทลงไปพุ่นนะครับส่วนเป้าหมายวันนี้นะครับผมอาจจะเปลี่ยนบ้างนะครับแต่เป้าหมายเนี่ยจบแน่นอนเพราะมันเป็นการบังคับอยู่แล้วนะครับอาจจะมาทำอีกแค่1แถวของอีกฝั่งหนึ่งก็คือไว้1ลูกนะฮะแล้วก็จะทำการสอนหลังจากนี้นี่แหละว่าทำยังไงง่ายๆครับเดี๋ยวสอนแบบง่ายอยู่แล้วก็คือให้มันเมนหลักก็คือ1ต้น1ลูกเนี่ยให้เสร็จนะครับเพราะ1ต้น2ลูกเนี่ยแถวกลางๆเนี่ยก็คือมันจะขยายซ่าครับมันเฉลี่ยกันนะแต่พวกเนี้ยมันจะขยายเร็วนะครับจึงจําเป็นต้องทําให้เสร็จก่อนนะครับเพราะว่าผมเทียบผมว่าเสียให้แล้วล่ะเอ้ามันสิบ่มีความสุขได้เด้อปะเนี่ยจากที่มีความสุขนะ เล็งเจ้าของหลายครับให้มันมีเวลาไปแบบนั่งชิวเช็คช่องยูทูบเบอร์เฮาแน่เนาะช่องยูทูบเฮาแน่เนาะจะได้ตอบคำถามพี่น้องหรือว่าได้พูดคุยกันสนุกสนานนะครับโอเคครับหลังจากนี้ก็นี่แหละมันก็จะได้น้ำแบบสีแบบนี้นะครับเป็นกระเทเลยนี่ครับมันจะมีกากที่เหลืออันนี้เอากระเทถิ่มซะอันนี้
จำได้ไหมครับที่ผมใช้ไตรโคดามานะครับนี่ครับเป็นเม็ดข้าวเขาก็จะกลับมาเขียวเหมือนเดิมนะครับเด้อเป็นไงสายพันธุ์ข้าวเหนียวผมครับไตรโคดามาสายพันธุ์ข้าวเหนียวครับสุดยอดบอกลับมาเป็นมันไตรโคดามาเหมือนเดิมไหมครับปัญหารากเน่าคนเน่าเลยไม่มีนะฮะนะครับบ่มีจักตุ่นครับปัญหารากเน่าคนเน่านะฮะแนะนำให้ใช้นะครับกระถางนี้ก็เหมือนกันนะครับเขียวๆให้มันถ้าตรงที่มันโดนแดดมันอาจจะตายนะครับโดนแดดจังๆเด้อครับเดี๋ยวมันกระทนได้ในระดับนึงอยู่มันบ่ขี้ร้ายปานนั้นดอกไตรโคดามานะนี่นะนี่ก็มีนะฮะไปสะกิดอยู่ที่โคนนะครับเห็นบ่ครับนี่แม่นเบิดอันนี้เป็นทริคนะครับที่ผมทําสอนไปในคลิปที่ผ่านมานะก็คือเทข้าวแล้วก็คนข้าวนะข้าวแล้วก็คนไปเลยเด้อครับเด้อทริคนะครับบอกทริคนะฮะเทคนิคนะฮะเสริมเข้าไปอีกนะครับก็คือผมจะตัดเชือกฟางนี้นะฮะเพราะว่ามันผมเป็นโรงเรียนที่สูงนะครับเด้อผมจะตัดเห็นป่ะมันไม่ถึงลูกแน่นอนนะครับผมจะใช้การต่อเอานะครับเพื่อผมจะขึ้นไปปุ๊บผมมาได้ที่ขึ้นไปแค่นึงอ่ะมัดได้3ต้นนะครับโยกซ้ายโยกขวาแล้วก็ตรงกลางที่บันไดตั้งนะฮะอันนี้ก็คือเทคนิคนะที่ผมใช้นะครับมันจะเร็วขึ้นถ้ารีบนะครับส่วนแถวแรกที่ผมทำก็คือค่อยๆลงมานะครับผมนึกออกนะฮะโอเครอยต่อของเชือกฟางนะครับแน่นอนครับมันแน่นนะครับมันไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับเด้ออันนี้ผมก็ให้ทริคเล็กๆไปอีกนะครับเพื่อความเร็วนะฮะถ้าใครที่ปลูกไม่สูงก็ค่อยๆทำไปนะครับแต่ผมด้วยเวลาที่จำกัดแล้วก็รีบแล้วก็หาเทคนิคใหม่ๆสม่ำเสมอนะครับเพื่อเป็นประโยชน์ต่อตัวผมเองและผู้รับชมนะครับเพื่อพี่น้องของเฮานะครับโอเคครับประโยชน์ร่วมกันสวัสดีครับสวัสดีให้ยังเหรอโอเคนะครับวิธีทำก็คือเรามัดเชือกเมื่อสักครู่ผมบอกไปแล้วนะครับเพื่อความเร็วนะครับแล้วก็เชือกที่เหลือมาต่อกันแบบนี้ก็ตึงลงมานะครับผลเมลอนนะครับกับขั้วนะครับไม่ควรอยู่สูงแบบนี้นะครับเด้อควรเท่ากับหรือน้อยกว่านะครับน้อยกว่าจะดีกว่านะครับแต่บอสแม่นว่าตำหลายนะครับพอดีเฉลี่ยให้มันใกล้เคียงกับลูกข้างหน้าและข้างหลังมากที่สุดนะครับถ้าใครอยากได้แบบเป๊ะๆแบบแถวแรกหรือว่าแบบที่เป๊ะกว่าแบบที่ผมเห็นมาอีกอ่ะขึงเชือกเลยนะครับว่าระดับดีๆครับขึงเชือกแล้วก็ให้ใกล้แนวเชือกมากที่สุดก็จะเป็นการที่แขวนลูกแล้วสวยงามมากครับถ้ามีเวลาทําเลยครับมันจะได้ออกมาสวยๆนี่นะฮะทําเป็นบวมแบบนี้ก็ตัดแล้วก็แขวนเข้าไปเลยครับพี่น้องประมาณนี้แหละครับเบื้องแค่นี้ก็น่าจะเข้าใจนะฮะไม่ยากเดี๋ยวผมจะพาไปดูอันที่แขวนไว้ตอนก่อนช่วงเที่ยงนะครับตอนนี้มันก็โค้งสิกลับตั้งนะฮะเดี๋ยวพาไปดูครับนี่นะครับหลังจากที่ผ่านไปนะครับใบมันจะกลับมาตั้งเองนะฮะหาทิศทางของมันเองนะครับไม่ต้องกลัวครับถ้าใบมันพลิกใบมันยังนะฮะมันจะจัดทรงของมันเองนะฮะก็จะประมาณนี้นี่ครับจากที่มันเบี้ยวๆมันจะค่อยๆตรงนะครับใบมันสิโน้มหาแสงหาทิศทางของมันนะครับประมาณนี้ครับโอเคครับคงน่าจะไม่ยากนะครับเข้าใจนะครับไม่ยากครับในขั้นตอนการแขวนลูกครับโอเคครับ